นะคะเชิญค่ะชอบดูแม่แก้วไดจีแม่แก้วเนี่ยชอบดูมากเพราะจะเห็นแบบณเดชน์วันนี้เป็นวันเกิดของณเดชน์นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดีตั้งแต่เด็กๆจริงๆตั้งแต่เด็กๆเลยณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยนะฮะไหนตอนเด็กเป็นไงดูวันนี้แม่แก้วก็เอาลง IG เค้าอยู่มานั่งดูอยู่นี่เด็กเหรอไม่แล้วนี่หนุ่มนี่ตอนเป็นหนุ่มนี่ตอนเล่นละครที่เป็นไอ้นั่นไงที่เอามาจากเกาหลีอ๋อนี่เหรออุ๊ยไม่เหมือนน่ะแก้วนะซึ่งล่าสุดน่าจะไม่ยาวนี่นี่นี่ล่าสุดเนี่ยแม่แก้วก็เลยโพสต์รูปสมัยละอ่อนเป็นทารกให้แฟนๆดูพร้อมอวยพรด้วยข้อความสุดซึ้งว่าความสุขใดๆในล่าโลกขอให้ดับทุกโศกวิโยคสีขอให้กายใจอุดมด้วยความดีขอให้บุญบารมีคุ้มครองตลอดไปสุขสันต์วันเกิดครับลูกแบลลี่แม่กับป้ารักลูกที่สุดในจักรวาลครับซึ่งวันเกิดณเดชน์เขาก็ไม่ให้จัดงานเลยไหมแม่เขาก็ให้ไปอยู่วัดที่ฝรั่งเลยอันนี้เริ่มจะเป็นละเริ่มจะเป็นนะเริ่มแบบว่าเขาก็ให้ลูกเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยไปอยู่มา2-3 วันแล้วเนี่ยออกป่ะก็ดีคืออาชีพหลักของบ้านเขาคือทำบุญนี่ล่าสุดหนึ่งไปอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะฮะก็ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์เขากระดานเอาอาหารไปถวายไม่ไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อคืนเลยพระจะอ้วนนะเนี่ยกินแต่ของกินอย่างเงี้ยก็โอเคดีออกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรียกว่าเข้าทางธรรมตั้งแต่แบบว่าเร็วเข้าจับลูกเขาสวดมนต์เนื่องจากเขาบอกว่าเคยถามใครตอนนั้นเคยใครเล่าให้ฟังพี่เอกเคยเล่ามาฟังเนื่องจากณเดชน์อ่ะเป็นเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กๆอ่ะเป็นเด็กสมาธิสั้นวิธีเขาอ่ะแม่แก้วอ่ะก็เลยบังคับให้ณเดชน์เนี่ยสวดมนต์วันละ2 ชั่วโมงตั้งแต่เด็กอายุ3 ขวบ 5 ขวบถูกต้องนะตั้งแต่เด็กๆเลยมันก็เลยเป็นคนที่มีความคิดแบบว่าสมาธิที่นิ่งเราสังเกตณเดชน์จะมีคนที่มาสมาธินิ่งถึงเป็นศิลปินที่สามารถร้องเพลงได้ทำอะไรก็ได้ไหวพริบดีไงเพราะว่าแม่เขาอะรู้ว่าลูกเขาอะสมาธิสั้นตั้งแต่ฉันอยากถามว่าพ่อแม่เธอไม่ทำอย่างนี้กับเธอบ้างเหรอไม่มีเธอถึงได้ตะเลิดเปิดเปิดที่หน้าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ดื้อมากนี่มันเกิดมาดวงมันดวงผลาญนะไม่พ่อบอกดื้อมากนี่คนนี้ดื้อมากนะโอ้ยไปดูเนี่ยเจอมันตอนที่กำลังแบบว่าลิเยอะอะมาถึงกำลังพูดให้ฟังว่าเฮ้ยแม่แก้วนี่คือสุดๆของสุดๆคือ